ับขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel นะครับผมครับวันนี้เห็นการ์ดที่วางอยู่ที่ข้างล่างของจอเราไหมถ้าเห็นก็คือการ์ด Buddy Fight ในเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับผมครับวิธีเล่น Buddy Fight ผมไม่ขอย้ำแล้วนะผมเคยทำไปตอนที่เพจเรายังชื่อ Vanguard Fight Thailand ไปแล้วตอนนั้นเราทำเป็นชิปสเปเชียลของ Vanguard Fight Thailand นะครับผมเราสอนวิธีเล่นไปแล้วอ่ะทีนี้ทำไมต้องเอา Buddy Fight มาวางให้ดูอ่ะก็ที่หวังไว้บอกนะครับเขตเรามันหลากหลายขึ้นจะทำการ์ดอย่างอื่นด้วยเราเริ่มที่บัตตี้ไฟกันเลยเนื่องจากน้องซันเล่นเอนเชนเวิลด์ได้เก่งมากหรือเปล่าไม่ก็ถือว่าโอเคนะก็อันที่วางอยู่นี่เป็นเอนเชนเวิลด์อย่างที่น้องซันพูดไปใช่ครับเป็นแนวยังไงครับน้องซันสำหรับเด็กนี้เด็กนี้นะคะก็จะเป็นเด็กที่ว่าเน้นไซส์3ฮะยืนกลางตัวเดียวเลยเด่นๆเลยอ่าฮะโอ้แบบเน้นไปที่ว่าครับผมก็คือว่าเน้นไปที่พลังโจมตีกับป้องกันนั่นแหละเพราะว่ามันตีดับเบิลแอทแทคได้แล้วก็มีโซการ์ดด้วยอ๋อคือข้างตรงกลางเก่งคนเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนเก่งอะไรว่าอย่างนั้นเลยใช่ครับก็คือว่าทั้งสนามมีตัวกลางยืนตัวเดียวแหละอ๋อและบัตตี้ไฟน้องซันเล่นอะไรมาก่อนครับก่อนจะมาถึงเอนเชียนแดนเจอร์ครับแดนเจอร์โอเคไม่ได้ต่อของด้วยโผล่มาอีกทีแอนเชียนแอนเชียนเลยโอเควันนี้เราไปทำเป็นเด็กโปรไฟล์ของแอนเชียนครับผมมาหลักๆจะเป็นน้องซันอธิบายในตัวสกิลนะเนื่องจากเป็นเด็กน้องซันเองอ่ะตัวบัดดี้บัดดี้แลของน้องซันก็จะเป็นตัวไซส์3ใช่ไหมครับผมเป็นไซส์3ตัวนี้นะเป็นจักรพรรดิมังกรนักสู้นะฮะดูเอลซีเกอร์อ่ะโอเคครับผมก็ตัวนี้เลยแล้วดูสลิปด้วยเรานำเสนอสลิปมากเลยหน้าตาเหมือนกันเลยโอเคครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาตัวแรกเนาะบัดดี้ครับบัดดี้โอเคบัดดี้ Royal Seeker นะฮะเหมือนกันตัวนี้นะแต่ตัวนี้เป็นบัดดี้แลเฉยๆใช่ครับโอเคเป็นไซส์3ครับมีความสามารถอะไรครับผมค่าคอสตอนลงนะฮะจ่าย3เกรดครับแล้วก็ลงเมื่อลงมาเนี่ยก็คือว่าจะมีสกิล Double Attack แล้วก็เลือกการ์ดที่เป็นเผ่าดาร์กหลอด2ใบกับเมอร์ยัดเข้าไปในโซการ์ดโอ้แล้วก็คือเอาทำโซการ์ดให้ตัวเองได้ด้วยใช่ครับต้องจ่ายสามเกตนะสามเกตตอนลงด้วยโอ้แล้วก็อีกสกิลนึงคือไลท์ลิง5ครับถ้าตัวเนี้ยโดนตีตายเราเจ็บเลย5ไลท์โอ้ก็คือเจ็บเองด้วยใช่ครับแต่คือมันห้ามตายนั่นเองใช่ครับห้ามตายโอเคอ่ะตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปนะครับ Royal Seeker อันนี้อันเรียนบายบอกตัวแรกมี4ใบนะครับผมใส่4ใบเต็มเลยเป็นสปาร์ตันนะฮะสปาร์ตันนะผมเอาฮู้ไม่ใช่ค่าคอร์สนะฮะก็ตัวนี้ต้องตายก่อนตัวนี้ต้องตายก่อนเอาโดนตายก่อนนะฮะโดนไป5ด้วยใช่ครับแล้วก็จ่ายเกรดนะเกรดเท่าไหร่เลยเดี๋ยวให้น้องซันอ่านไว้ตัวนึงโอเคอันนี้ผมจัดให้ดูครับสวยๆก็จ่าย3เกรดนะครับเหมือนกัน3เกรดเหมือนกันครับผมแล้วก็คอร์สเล็กตัวนี้ลงมาช่องกลางเลยอ๋อก็เรียกมาเป็นเพื่อนกันตายแล้วโดนไลท์ลิงไหมครับตัวนี้อันนี้นะครับถ้าสมมติไอ้นี่ตายแล้วเรามีไอ้นี่เอามาลงได้ไลท์ลิงเราจะไม่ต้องจ่ายเลยโอ้แล้วก็สามารถขุดไอ้นี่จากหลุมเอามาเป็นโซ่ให้ตัวนี้ได้ด้วยโอ้เก่งแฮะโอเคใบต่อไปเลยใช่ครับมันคือเหมือนแบบตายมีประโยชน์ใช่ครับตายแล้วมีประโยชน์โอเคไอ้ดับเบิลแอทแทคเหมือนกันเลยนะโอ้ยอดยอดแล้วก็ตัวนี้ครับข้างบนอะไรได้ครับน้องตันเรียลซิเกอร์เทมเพสนะฮะเอฟเฟสเซอร์ตัวข้างบนเลยก็สกิลหน่อยครับสกิลนะครับตัวนี้นะฮะก็จะจ่าย3เกรดเหมือนกันครับแต่ว่าต้องล่าง2ตายก่อนอ๋อเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นล่าง1 2แล้วตัวใหญ่แล้วก็จะคันเซิลไลลิงของล่าง2นั่นแหละน่าเหมือนกันที่ล่าง2ตายอ๋อไลลิงนี่โดน5เหมือนกันใช่ไหมถ้าล่าง2ตายใช่ครับโอเคครับผมเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันทีนี้เนี่ยตัวนี้จะไม่ได้ขุดใครจากหลุมมาเป็นโซการ์ดละแต่ว่าจะยืน12ครับผมเหมือน2ยืนป้องกันเหมือน2แล้วก็จะมีสกิลทริปเปิ้ลแอทแทคฮะของตัวนี้เราแค่ดับเบิ้ลนะตี2ทีแต่นี้ตี3ทีเลยอ๋อทริปเปิ้ลแอทแทคทริปเปิ้ลแอทก็เท่ากับว่าเหมือนมันจะโดนคริติคอลเป็น3เท่าป่ะหรือว่ายังไงครับตี3ครั้งครับตีแล้วก็ลุกมาตีอ๋อตีแล้วตีแล้วตีโอเคเท่าทดแทนอื่นได้ใช่ครับโอเคอันนี้เป็นไซส์3ไซส์3มีเป็นกี่ใบนะ12ใบแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวอีกตัวนึงเป็นมังกรห้วงมิตินะฮะลาดิสเดือดไทยแลนด์มังกรสีลุงเหรอมังกรสีลุง6หัวโอเคตัวนี้นะฮะจริงๆก็ใส่มาเฉยๆนั่นแหละไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ว่าทิ้งตัวเอง
อ๋อเป็นคล้ายๆโพเทนาบาร์อารมณ์เหมือนแวนการ์ดประมาณนั้นก็คือว่าเอามาให้มันมีเกสให้ไซส์3ในสนามเราแค่นั้นแหละเผื่อว่าไม่เจออะไรพวกนี้เราได้ใช้สกิลอื่นได้อืมครับผมแต่ว่ามันก็มีสกิลของมันอยู่นะลองอ่านสกิลหน่อยครับน้องซันสกิลนะครับเป็นแอคเนาะครับสามารถทิ้งตัวเองแล้วก็เลือกใช้ ability นะฮะก็คือว่าจ่าย2ไลท์ครับผมต่อไปแต่นะอ่ะลืมอาหารเลยก็ได้ครับโอเคครับสามารถทิ้งไอ้นี่นะฮะNaked Dragon 1ใบก็คือเผา Naked Dragon นั่นแหละ1ใบแล้วก็เลือกใช้ความสามารถ1อย่างจาก2อย่างนี้นะฮะก็คือว่าจ่าย2ไลท์ในเทิร์นนี้และครั้งต่อไปการถูกทำลายเนี่ยการนี้ก็จะยังในสนามคือสมมติโดนยิงหรือว่าโดนตีตายเนี่ยอันนี้ก็จะยังอยู่แต่เราต้องเสีย2ไลท์นะกับเสียเลือดแทนใช่ครับก็มีสกิลนึงคือจ่าย2เกียรติยกเลิกเวทมนต์ของคู่แข่งก็คือแคนเซิลนั่นแหละให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคตอนที่ทิ้งตัวเองไอ้ตอนที่ทิ้งเผาเดียวกับมันเนี่ยครับผมในเกมดักก่อนครับหมดแรงไซส์3โอเคมี12ใบ12 16ใบ16ใบเยอะมากเป็นเป็นดาเวลนึงจะเรียกเป็นเผานะเป็นเวลนึงที่มีไซส์3เยอะมากมาต่อมาเป็นไซส์2ครับผมเก็บเลยเนาะเก็บนะเดี๋ยวช่วยเก็บโอเคปึ๊บต่อมาเป็นไซส์2นะครับผมไซส์2มีไซส์2นะครับก็จะมีจักรพรรดิมังกรสลาตันเนาะทันเดอร์ทอร์นันโดโอเคครับอีกใบเอ่ย2ใบ2ใบครับสกิลคนนี้นะฮะเลยก็ได้ครับเพื่อความเอาเป็นภาษาไทยเป็นอาร์เลยสกิลคนนี้นะฮะเมื่อมีมอนเตอร์ไซส์3ในสนามนะฮะสามารถทิ้งการ์ดประมือ1ใบแล้วก็จ่าย1เกจเพื่อทำลายไอเทมหรือว่าเวทมนต์1ใบในสนามฮะก็คือเอาไปยิงไอเทมหรือว่ายิงเวทเขาแปะบนสนามมาแหละครับผมตัวมันเป็นไซส์2ด้วยใช่แล้วก็มีไลลิงอีก1โอเคสามารถเดนี้จะเป็นไลลิงครับจะเจ็บเองเจ็บเองตายเองเจ็บเองต่อไปตัวนี้อะไรเอ่ยจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้จักรพรรดิมังกรปัตตภีนะฮะวาลากอสครับผมเมื่อมีมอนเตอร์ไซส์3อยู่ในสนามเรานะครับทิ้งตัวมันครับอ๋อมันโซน่าอีกแล้วใช่แล้วก็เติมเลือดเรา2ครับผมก็สกิลตัวต่อไปนะฮะจักรพรรดิมังกรน้ำแข็งกราเดสนะครับถ้ามีมอนเตอร์ในไซส์3ในสนามมา1ใบเนี่ยทิ้งตัวมันแล้วก็จ่าย1ไลท์เพื่อว่าแคนเซิลการโจมตีอันนี้คืออันนี้จ่ายยิงเวทครับจ่ายเพิ่มเลือดครับจ่ายนั้นจ่ายกันตีครับผมโอเคแล้วก็มีไซส์1อีก2ใบมีไซส์1 2ใบหมดแล้วโอเคมีอันนี้คือเมื่อมีมอนเตอร์ไซส์3ในสนามนะฮะที่ตัวมันเพิ่มเกียร์2เกียร์ก็เป็นตัวมันเป็นไซส์1ก็เป็นไซส์3เลยครับตัวใหญ่เลยไม่ฮะถ้ามีไซส์3ในสนามอ่ะทิ้งตัวมันปั๊บแล้วเราก็ชาร์จได้เลย2เกตอ๋อโอเคลืมชาร์จ2เกตแต่ทุกตัวก็คือติดไลลิงก์1หมดโอเคก็คือถ้าตายก็ตายแล้วก็เราก็เจ็บโอเคอ่ะอันนี้หมดกับตัวมอนเตอร์ครับต่อไปเป็นเวทมนต์มีอาวุธไหมครับอาวุธไม่มีครับอ๋อเด็กนี้ไม่ติดไอเทมเนาะไม่ติดไอเทมครับไม่ติดอาวุธครับมาต่อมาก็เป็นไอเทมมีอะไรบ้างครับไม่ใช่เวทมนต์ครับผมโอเคไปแรกก่อนเลยทีเด็ดครับผมอันนี้ทำอะไรได้เอ่ยจ่าย2เกตครับยิงมอนเตอร์ทั้งหมดของคู่แข่งที่พลังโจมตีหรือป้องกัน 2,000 หรือต่ำกว่าผมก็ยิงตัวเล็กยิงตัวเล็กนั่นแหละยิงเด็กๆยิงหมดเลยโอเคครับผมครับผมจะมายิงทั้งหมดปะใช่ยิงทุกใบโอเคถ้าสมมติอีกฝั่งเนี่ยมีตัวยืนตี 2,000 แต่ว่าป้องกัน 2,000 เนี่ยยืนทั้ง 2-3 ตัวเงี้ยเราเผาได้ทั้งมันจะมีการแคะเวิร์ลวังเวิร์ลชอบติดคำว่าแคะเวิร์ลวังเวิร์ลที่มีตัวเล็กเยอะใช่ครับใช่ต่อไปเทพมังกรนิทราไม่ใช้ฟื้นพลังชีวิต3หน่วยโอเคอันนี้เป็นเวทปกติเนาะครับผมใช้ไว้แบบไว้ใช้ทดแทนไลลิงที่เราต้องเสียไปสำหรับตัวเราตายอะไรอย่างนี้ใช่ครับต่อมามังกรนี่นะฮะมังกรสวรรค์สร้างโลกครับอ๋อครับผมจ่ายพลังชีวิต2ไลท์แล้วก็จวด2ใบจะได้เทิร์นละครั้งจ่าย2จวด2นั่นเองครับผม
จ่ายเลือด2งานจั่วการ์ด2ใบครับผมเป็นอันนี้เป็นคอฟอสอันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับเทพมังกรไร้ใจไม่ได้ครับผมครับผมเป็นใบเคาน์เตอร์นะฮะบวกพลังโจมตีรับป้องกัน 3,000 อ๋อจังหวะที่ว่าเราตีหรือว่าเราถูกตีแหละโยนไปเลยบวก 3,000 3,000 ไว้สวนไว้สวนใช่มันใบสวนครับอันนี้ก็ต่อไปนะฮะตำนานราชันมังกรครับครับผมเมื่อใช้ได้ไลท์1ชาร์จ1แล้วก็จวน1ใบอ๋อได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยอย่างละ1เลือดเพิ่ม1ครับผมใช่ไหมใช่ชาร์จด้วย1จวน1ใบ1เทิร์นต่อ1ครั้งหรือเปล่าครับใช่ครับแต่ละครั้งครับคุ้มใช่ๆคุ้มเป็นใบที่คุ้มมาก2ใบนี้ใช่ครับนี่คุ้มมากคุ้มมากต่อไปเป็นวัฏจักรมังกรนะฮะครับผมใบสุดท้ายเลยเนาะใช่ครับจ่ายพลังชีวิต2หน่วยชาร์จ4โอ้เป็นใบเคาน์เตอร์ได้ด้วยคือเอามาใช้กับไอตัวหลักมันนั่นแหละมันต้องการการชาร์จเกจเยอะๆบางทีจังหวะเราหลอกล่อแบบมันเกจจะไม่พอเงี้ยแล้วเขาตีมากะเอาตัวกลางเราตายเงี้ยแล้วก็ใช้นี่สวนไปเลยใช่ชาร์จโชว์4ใบเท่ป่ะล่ะตามมันก็บอกนิเวศแล้วมีอะไรมั้ยครับจริงก็มีไม้ตายเนาะเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะโชว์ impact ก็อันนี้กี่ใบเลยแป๊บนึง4 1 4 2 8 4 32 4 4 16 7 8 19 2020ใบพอดีก็มันเน้นไปทางมอนไม่ติดอาวุธไม่ใช่ติดแวนตัวเราไม่ติดอาวุธเนาะตัวบัดดี้ตัวเรากับไม่ติดอาวุธเล่นกับบัดดี้เป็นหลักใช่ครับแล้วก็มีimpact ไม้ตายอีก2ใบเนาะครับผมครับเหมือนกันเลย impact 2ใบใบแค่นี้แหละว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เท่าไหร่สกิลก็คือว่าจ่าย3แก้วนะฮะเมื่อเดี๋ยวนะลืมรายการที่มีมอนเตอร์ไซส์3ในสนามเราและคู่แข่งไม่มีมอนเตอร์ที่อยู่ในสนามสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง4หน่วยนั่นเองก็คือเอาง่ายๆคือฝั่งตรงข้ามต้องไม่มีมอนกลางใช่ครับแล้วก็เรามีไซส์3เรามีไซส์3ยิงตุ้ม4หน่วย4หน่วยแคนได้ไหมครับใบนี้ยกเลิกแคนไหมหรือไม่ยกเลิกมันจะมีแล้วแต่ใบครับอ๋อแล้วแต่ใบนี้น่าจะแคนได้ครับโอเคก็หมดแล้ววิธีการเล่นอาจจะไม่ได้บอกในคลิปนี้นะครับอาจจะมีในคลิปต่อๆไปหรือว่าอาจจะไม่มีก็ไม่รู้เพราะจริงๆคือบัดดี้ไฟอ่ะมันไม่เหมือนแวนการ์ดคือมันทำคอมโบขนาดนั้นไม่ได้อ่ะมันต้องเล่นให้ดูมันเลยบอกวิธีการเล่นกันข้างยากครับผมอันนี้พูดจริงๆเลยจากการที่นั่งฟังก็คือมันทำไม่ได้มันไม่สามารถให้ทำจำลองสถานการณ์อะไรได้ทั้งนั้นเพราะว่าอะไรขึ้นมือมาเราก็เปลี่ยนมันไม่ได้ใช่ครับก็เลยบอกไม่ได้ครับผมก็เป็นเวิลด์ที่น้องซันเล่นแล้วเก่งมากจากคำแนะนำของท่านอาจารย์ครับผมท่านอาจารย์ของเรานั่นเองแนะนำมาจากซื้อดันเจียนมาแล้วหลังพักก็เดินไปซื้อเอ็นเชียนมาอีก4กล้องเจ็บตัวเลยวันนั้นยังไงใช่แต่น้องซันก็เข้าไปลึกนะวันนั้นเกือบได้หลายรอบเหมือนกันใครที่ติดตามคลิปเราน่าจะเห็นอยู่ครับเราก็รอน้องซันกินข้าวกันสักพักใหญ่ๆเลยครับมันเป็นเด็กที่เล่นง่ายครับใช่ใช่เล่นง่ายมากยืนหนาๆเก่งคนเดียวไม่แบ่งเพื่อนเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่ว่าต้องระวังอย่าให้ตายแค่นั้นแหละใช่ก็เล่นระวังนิดนึงก็จบแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe นะครับผมแล้วฝากเพจเรา Trap Channel และช่องเราชื่อเดียวกับเพจครับผม Trap Channel เหมือนกันครับเจ้าของเดียวกับ Vanguard Fight Thailand แหละแต่นั้นเป็นอีกช่วงนึงของเราเป็นช่วงกลางๆของเราแค่เป็น Vanguard Fight Thailand เฉยๆและสุดท้ายนี้ขอคุณร้านซีเจอเมกาพาซ่าชั้น5ครับผมที่เป็นผู้สนับสนุนทั้งเพจทั้งช่องครับและสนับสนุนชี้แนวทางในการจัดเด็กหลายๆเด็กให้เราด้วยรวมทั้งเด็กนี้ด้วยเช่นกันเด็กนี้มาจากพี่เบลนั่นแหละที่เราไปถ่ายร้านเขามาอย่างไรก็ขอบคุณมากครับเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามชมแล้วกันอาจจะมีการสอนการ์ดอย่างอื่นด้วยนะครับผมไปและบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ